ได้เวลาที่เรากำหนดไว้ในการที่จะแถลงข่าวนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คนนำรายการต้องเป็นของคุณโบกเขานะฮะแต่ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของสถานที่ก็ขออนุญาตกล่าวนำสักนิดนึงว่าวันนี้ขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านที่ให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวและผมเองในฐานะนายกสมาคมทนายความประเทศไทยก็เป็นครั้งแรกที่เปิดห้องประชุมให้มีการแถลงข่าวในเรื่องดังกล่าวซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ฉะนั้นวันนี้เป็นครั้งแรกของสมาคมทนายความจริงๆที่มีสื่อมวลชนหลายสาขามาในที่นี้และก็มีฝ่ายความมั่นคงหรือตำรวจวันนี้เจ้าหน้าที่จากสน.เลยนะครับชนะสงครามครับยกมือเลยครับครับท่านมาจากชนะสงครามนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายอื่นๆไหมครับที่ไม่ได้สื่อปกติมีไหมครับสันติบาลมีไหมครับผมเก็บรูปไว้หมดนะฮะนะครับก็เข้ามาในบ้านผมก็คงหนีผมไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมต้องทำหน้าที่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรากำลังทำตรงนี้เป็นเรื่องถูกกฎหมายทั้งสิ้นและเราจะไม่ปิดกั้นฝ่ายต่างๆที่จะมาร่วมเข้าฟังการแถลงข่าวในวันนี้กราบจะขอบคุณท่านแล้วนำข่าวของเราไปบอกผู้บังคับบัญชาท่านด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังร่วมทำกิจกรรมวันนี้เป็นเรื่องอยู่ในกรอบความสุจริตทั้งสิ้นนะครับการในเมื่อผมขอแนะนำตัวสั้นๆและขอบคุณสื่อมวลชนและทั้งที่แขกบ้านแขกเมืองที่มาจากหลายด้านนะฮะก็ขออนุญาตเริ่มการแถลงข่าวโดยขอมอบวาระต่างๆให้คุณโบต่อครับเชิญครับนายกสมาคมนะคะนรินทร์พงศ์จินดาภักดิ์แล้วก็กรรมการในองค์สมาคมทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เปิดพื้นที่ให้เราได้ใช้ไม่เพียงเปิดพื้นที่นะคะเมื่อเราประสานไปว่าขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำทางด้านกฎหมายไม่เคยได้รับการปฏิเสธไม่ได้สลับกันนะคะอัธนานะคะวันนี้การแถลงข่าวของเราจะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆก็จะขอแนะนำทุกท่านที่นั่งบนโต๊ะนี้นอกจากท่านนายกสมาคมแล้วนะคะโบเองก็เป็นหนึ่งในนักกิจกรรมแล้วก็เป็นผู้สื่อสารหลักในวันนี้นะคะทำหน้าที่ทำผู้แถลงและผู้ดำเนินรายการทำไมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ในวันนี้เมื่อวันที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เล่าในรายละเอียดนะคะเราได้ไปสังเกตการที่บกน.4ด้วยตอนที่ทั้งสองท่านถูกกักตัวอยู่นะคะไม่ได้ยินโอเคปรับเสียงเลยไหมคะหรือให้โบคุณอ่านรอบนั้นหนึ่งนะคะฮัลโหลดักยันไม่ถึงนะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นโอเคค่ะวันนี้ว่าจะแถลงในภาพรวมนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ประเด็นที่เราคิดว่ามีปัญหาทั้งที่ประเด็นส่วนที่เป็นการละเมิดในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเองแล้วก็ประเด็นที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะก็คือคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีนั้นมีข้อที่น่ากังวลอย่างไรนะคะต่อจากนั้นจะเป็นส่วนของคุณโชคชัยและคุณเอกชัยซึ่งควรจะสัมภาษณ์ในประเด็นที่สื่อเขียนถึงถามถึงบ่อยๆนะคะต้องบอกว่า2วันที่ผ่านมานั้นมีสื่อให้ความสนใจเกือบทุกสำนักมีสื่อบางสำนักให้ข้อมูลผิดพลาดวันนี้ก็ขอจะได้เจาะลงไปในประเด็นเหล่านั้นและส่วนสุดท้ายของการแถลงก็จะเป็นส่วนของคุณนรินทร์พงศ์นะคะในฐานะในสมาคมแล้วก็ในฐานะที่โดยวิชาชีพที่เป็นทนายด้วยนะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายกับท่านสื่อมวลชนนะคะเพื่อจะได้เข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการละเมิดดังนั้นขอจำกัดความรับผิดชอบไว้ตรงนี้นะคะวันนี้ใครพูดอะไรคนนั้นรับผิดชอบตัวเองโบก็รับผิดชอบตัวเองนะคะทางส่วนของสมาคมอย่างเลือกเพื่อสถานที่แล้วคงจะไม่ได้มาถึงขั้นร่วมรับผิดชอบในคำพูดของโบนะคะแต่ว่าในสิ่งที่ท่านผู้ชมใช้และคุณเอกชัยจะเล่าก็คือข้อเท็จจริงในมุมของผู้ถูก
มาคมก็จะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายอยู่บวกกับเรื่องอย่างนี้นะคะตัวเอกสารแถลงข่าวนะคะเดี๋ยวจะมีแจกให้สื่อมวลชนทุกท่านในช่วงท้ายนะคะมีเขียนรายละเอียดทำให้พร้อมสำหรับทำข่าวได้อย่างง่ายนะคะประการแรกที่อยากจะไฮไลท์ไว้นะคะก็คือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นเช้าตรู่ของวันจันทร์ในขณะที่ทั้งผู้และคุณเอกชัยและคุณโชคชัยเนี่ยกำลังจะเริ่มออกเดินทางกำลังจะออกเดินทางไปยังหน้าบ้านของพลเอกประวิตรเพื่อทำกิจกรรมอย่างที่ได้โพสต์ไว้บน Facebook ของคุณเอกชัยในวันก่อนหน้านั้นก็คือกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ร่วมนั่งกับดำหัวนะคะจะเอาพวงมาลัยนาฬิกาไปให้นะคะซึ่งวันนี้ได้นำมาด้วยผมได้ลงไปในรายละเอียดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะคะทั้งสองคนถูกจำกัดอิสรภาพถูกทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพเสรีภาพโดยปราศจากการตั้งข้อหาใดๆคือปกติเวลาที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจับกุมไปเนี่ยมีเหตุไม่กี่เหตุหนึ่งคือมีหมายจับสองคือเป็นความผิดซึ่งหน้านะคะสิ่งที่ทั้งสองคนทำในวันนั้นคือยืนรอรถเมย์ยืนรอรถแท็กซี่กันอยู่นะคะแล้วก็เมื่อพยายามจะขึ้นรถเนี่ยก็ถูกยื้อแย่งหน่วงเหนี่ยวกันนะคะเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะดังนั้นข้อสังเกตแรกของเราคืออันนี้เป็นการปฏิบัติการนอกกฎหมายไม่ต่างอะไรกับมาเฟียเลยนะคะซึ่งทำให้เกิดสงสัยเพราะว่าปกติเช้าตรู่ขนาดนั้นยังไม่หกโมงเลยมีแรงจูงใจอะไรคะที่ทำให้เจ้าหน้าที่จำนวนเกือบ20นายจะต้องขยันตื่นเช้าออกจากบ้านนะคะไปที่ซอยบ้านของคุณเอกชัยซึ่งอยู่ในเขตบ้านพร้าวแรงจูงใจอะไรทำให้ทำอย่างนั้นนะคะแรงจูงใจนั้นอยู่ในประโยคที่บอกว่านายสั่งวันนี้ให้ไปไม่ได้นายสั่งวันนี้ให้ไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เองค่ะที่ผู้ถูกกระทำผู้เสียหายทั้งสองท่านในวันนี้เนี่ยได้ยินมาตลอดเวลาของการพยายามที่จะจับกุมกันนะคะส่วนนายสั่งคนนั้นเป็นใครนะคะก็อาจจะไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะคะแต่บอกได้ว่าเป็นนายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นคนจัดโผตำรวจและเป็นคนสนิทของรองนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวคุณโชคชัยคงจะได้เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนแล้วก็เหตุการณ์ที่ถูกสื่อหลายสำนักเอาไปไฮไลท์ว่ามีการทำลายข้าวของด้วยนะคะดังนั้นเราจึงตั้งข้อสังเกตค่ะว่าแรงจูงใจอะไรที่ทำให้เจ้าหน้าที่ออกมากระทำการอย่างนี้อุกอาจกลางกรุงนะคะเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านเป็นที่ทราบกันดีผ่านสื่อว่ากิจกรรมทั้งหมดที่ผ่านมาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการไปทำเนียบรายสัปดาห์การไปหน้าบ้านพลเอกเปรมเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่กระทำโดยคนสองคนส่วนใหญ่จะเป็นการชูป้ายจะเป็นการใส่นาฬิกาข้อมือเยอะๆจะเป็นการไปนั่งสีสอนะคะอะไรทำให้ทั้งสองคนต้องโดนขนาดนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังปกป้องอะไรเจ้าหน้าที่กำลังปกป้องชื่อเสียงของใครหรือเปล่านะคะโดยใช้ทรัพยากรของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะคะข้อ3นะคะเป็นข้อสังเกตอีกเช่นกันว่าการละเมิดโดยเจ้าหน้าที่และโดยใช้บุคลากรโดยเฉพาะต้นทางกระบวนการยุติธรรมคือตำรวจเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ค่ะว่าเกิดขึ้นมาตลอด4ปีนี้แต่เคสนี้เป็นเคสที่ยกระดับความรุนแรงถ้าไม่นับเคสของจ่านิวศิรวิทย์นักกิจกรรมชื่อดังคนหนึ่งที่เคยถูกอุ้มที่หน้ากำแพงรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเวลาประมาณ10ทุ่มโดยทหาร 7-8 คนเอาขึ้นรถทหารเอาเข้าป่าหญ้าก่อนที่จะปล่อยตัวออกมาในคืนนั้นหลังจากมีภาพจากกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยหลุดออกมาดังนั้นการกระทำในลักษณะอุกอาจเหมือนการกระทำโดยมาเฟียเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกช่วงสงกรานต์นี้นะคะมีเจ้าหน้าที่กระจายไปตามที่ต่างๆค่ะไปเยี่ยมบ้านกิจการทั้งที่สมุทรปราการทั้งที่เชียงใหม่ทั้งที่กรุงเทพไปเยี่ยมบ้านไปคุยกับพ่อแม่ลูกเมียว่าอย่าออกมาทำกิจกรรมเลยนะมันไม่ดีสิ่งเหล่านี้ผู้นำรัฐบาลไม่ถือว่าเป็นการคุกคามขนาดไปเยี่ยมนักศึกษานิสิตจุฬารุ่นน้องของเราถึงคณะนะคะที่คณะที่จุฬาไปถามหานิสิตจุฬาไปเยี่ยมถึงบ้านไปถามหาที่บ้านไปคุยกับพ่อแม่เพียงเพราะนิสิตเหล่านั้นชูป้ายต้อนรับพลเอกประยุทธ์ที่สยามสแควร์ในตอนที่มาประทับฐานที่มหาวิทยาลัย
ไปถึงการตั้งเป้าหาปิดปากนักกิจกรรมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอันนี้ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการละเมิดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงจริงๆแล้วถามว่าจะหยุดได้อย่างไรนะคะในเมื่อวานนี้เองพลเอกประยุทธ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะในลักษณะที่เป็นการไฮไลท์ว่าคุณเอกชัยคุณโชคชัยเนี่ยที่โดนเจ้าหน้าที่กระทำอีกนั้นเราไปละเมิดสิทธิ์เขาก่อนเองไปละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลคนอื่นถามว่าละเมิดสิทธิ์อย่างไรไม่ยังเดินทางไปไม่ถึงหน้าบ้านพลเอกประวิตรสามและไม่มีการแสดงเจตนาว่าจะละเมิดอย่างไรพลเอกประยุทธ์อาจจะต้องทำความเข้าใจว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไรกันแน่ในฐานะบุคคลสาธารณะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องมีวุฒิภาวะมากกว่านี้นะคะในการรับมือกับการวิพากษ์วิจารณ์และการแสดงออกของประชาชนนะคะเรื่องนี้ขัดปฏิญญาสากลด้วยซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายทางคุณนริศผมก็คงจะได้ให้รายละเอียดคำพูดเมื่อวานนี้ที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็เตือนกันง่ายๆกลับบ้านไปก็จบวันหลังที่สื่อไปช่วยกันทำให้เขาหยุดจะได้หรือไม่ก็ไม่รู้ออกมาเนี่ยละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่นหรือเปล่าทำให้การจราจรเดือดร้อนหรือเปล่าไปป่วนไปสร้างความวุ่นวายพลเอกประยุทธ์กำลังใช้ท่าทีในการสื่อสารที่เป็นท่าทีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวคือการโวยวายใส่นักข่าวจนทำให้คนในสังคมรู้สึกว่าคนที่พูดโวยวายคงจะเป็นคนที่พูดความจริงโวยวายว่าก็ไปละเมิดเขานี่แหละข้อเท็จจริงก็คือไม่มีการละเมิดข้อเท็จจริงก็คือการเคลื่อนไหวการชุมนุมหรือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่เท่ากับการละเมิดแต่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองสิ่งที่คุณเอกชัยและคุณโชคชัยพยายามทำมาโดยตลอดคือการทำให้เรื่องข่าวเช้านาฬิการูของคุณเอกประวิตรไม่หายไปจากหน้าสื่อด้วยการประทับที่ใช้ต้นทุนต่ำแต่ใช้ความเสี่ยงส่วนตัวมากขนาดนี้แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำมีจุดประสงค์ตรงข้ามกันหรือเปล่าก็คือจะทำให้เรื่องนี้หายไปจากหน้าสื่อด้วยการสกัดกั้นการเคลื่อนไหวทุกอย่างอันนี้ขอให้สื่อมวลชนได้ตั้งข้อสังเกตร่วมกันนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเรามาทำอะไรนะคะเรามาพูดความจริงกันโดยมีการเตรียมการทำการบ้านไม่ใช่พูดช่วยช่วยสองสามประโยคแล้วก็เดินหนีนักข่าววันนี้เรามาพูดความจริงกันและเรามาเรียกร้องนะคะตั้งแต่วันจันทร์โบเนี่ยได้รับการติดต่อพูดคุยจากเจ้าหน้าที่หลายระดับขอร้องนะคะว่าอย่าเล่นงานกันเลยเนี่ยที่เวลาที่ท่านเล่นงานเราอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยเราไม่เคยเรียกร้องอะไรได้เลยเพราะว่าท่านใช้แต่คำว่าต้องทำตามคำสั่งเข้าใจพวกพี่ด้วยนะพี่ต้องทำตามคำสั่งตั้งข้อหาเราส่งเราฝากขังพี่ต้องทำตามคำสั่งแต่วันนี้เรามาพูดความจริงแล้วถามว่าใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้นะคะข้อเรียกร้องของเราเพื่อรักษาหลักนิติธรรมและเพื่อไม่ให้สังคมนี้กลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนะคะที่ผู้มีอำนาจจะกระทำการนอกกฎหมายตามอำเภอใจไปมากกว่านี้เราขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายโดยเฉพาะผู้สั่งการโดยเฉพาะผู้สั่งการให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงความรับผิดชอบอย่างไรจะเหมาะสมในมุมมองของเราท่านลองไปคิดดูนะคะเราไม่ต้องการเล่นงานเจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยหรอกค่ะในระดับปฏิบัติการเรามีความคุ้นเคยและเห็นอกเห็นใจกันเสมอแต่เมื่อมันถึงจุดที่ท่านใช้คำว่าต้องทำตามคำสั่งนายทำตามคำสั่งนายและเส้นของการทำตามคำสั่งนายนั้นมันเลยเถิดไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้ที่โบรู้สึกว่าถ้าวันนี้นายสั่งให้เจ้าหน้าที่สัก 2-3 คนมาอุ้มโบหายออกไปจากสังคมนี้เลยเนี่ยคุณก็จะบอกเราว่าจำเป็นต้องทำเพราะทำตามคำสั่งนายหรือเปล่าวันนี้คือขอเรียกร้องให้คนที่ออกคำสั่งแบบนั้นนะคะออกมาแสดงความรับผิดชอบค่ะถ้าไม่มีการแสดงความรับผิดชอบและไม่มีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะหยุดทำการละเมิดอย่างนี้กับประชาชนอีกเราก็คงต้องใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้เสียหายทั้งสองคนในการที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีตามสิทธิ์ให้เป็นการยืนยันว่าหลักนิติธรรมต้องได้รับการเคารพต่อไปนะคะในส่ว
ว่ามีการกระทำรุนแรงต่อกันแล้วเนี่ยค่ะในเช้าวันนั้นเข้าใจว่าพี่โชคชัยเดินผ่านไปที่บ้านคุณเอกชัยนะคะแล้วก็กำลังจะออกเดินทางด้วยรถเมล์หรือแท็กซี่ไปใช่ไหมคะคราวนี้ความรุนแรงมันเริ่มต้นที่ตรงไหนคะเราจะเดินออกจากบ้านเนี่ยบ้านที่เอกชัยอยู่ซอย109ครับต่อข้ามจะต่อเลยกลับมาครับซอย132ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเห็นมาเกิดที่ป้ายรถเมย์ซอยเอกชัยไม่ใช่ซอยลาดพร้าว132ระหว่างที่เรากำลังจะกำลังเตะเด็กก็ไม่ได้ที่กำลังเห็นกันอยู่ว่าคือรถเมย์แท็กซี่นั่นแหละครับตำรวจก็จะเดินเข้ามาแหละเดินเข้ามาน่าจะได้รับคำสั่งหลังจากข้ามสะพานลอยไปแล้วแหละเพราะว่าจากหน้าบ้านเนี่ยก็จะยังไม่รู้ตัวผู้จะได้รับคำสั่งจากกรมป้ายรถเมย์ก็เริ่มมาดึงแล้วดึงผมสองสามคนดึงเอกชัยของบางคนยังบอกว่าไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วนายโจ๊กสั่งห้ามไปเลยวันนี้ได้คำว่านายโจ๊กได้คำว่านายโจ๊กเลยนะครับนายโจ๊กนายโจ๊กแล้วแรกก็ไม่ใจของผมพอรู้แล้วแหละคำว่านายโจ๊กสั่งเป็นใครยังไงวันนี้ก็ไม่ไปนายไม่ไปขอเลยวันนี้จะกินอะไรได้ขอเลยผมจุดไฟเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่ทำกิจกรรมเหมือนที่ผมเคยไปวันนี้ผมยังได้ผิดอะไรเนี่ยผมยังอยู่ในซอยละสองอยู่เลยก็ได้อธิบายกันให้ผมไปถึงจุดหมายก่อนเขาจะเห็นก่อนแล้วถ้าผมทำอะไรแล้วผิดจำไม่ได้เนี่ยก็ค่อยจับผมไปเรื่องกิจกรรมและที่สำคัญคือผมก็อยากอธิบายว่าผมไปไม่ถึงตัวเขาหรอกคนอีกคนนึงเนี่ยเขาว่าไม่ได้หรอกก็ยังเก็บมันลึกผมไปถึงตัวผมก็ยังปวดเยอะแต่ถ้าความห้ามผมตรงนี้เนี่ยผมมีสิทธิ์ไปอ่ะถูกไหมครับผมมีสิทธิ์ที่จะไปแก้ยืมกันต่อรองกันมีการหลายอย่างระหว่างที่มีการยืมกันเนี่ยคนที่เคยอ้างตัวว่าเป็นรองผู้กำกับในต้นหนึ่งเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์จากการติดชื่อนายจอดโทรศัพท์สุรเชษฐ์ถามถามกันเหมือนกันไหมเนี่ยโอ้โหพี่โจ๊กโทรอะไรเนี่ยที่เราก็รู้เลยว่าอ๋อก็อย่างตรงกับที่เราคิดนั่นแหละคนตรวจดีสุรเชษฐ์ถามถามที่นายจอดโทรศัพท์ตอนนั้นก็จะไปคุยรับหนึ่งนาทีก็เข้าไปนิดหน่อยแล้วชูขอเลยคุณชัยพี่เอกขอเลยพี่โจ๊กก็ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมข้ามไปต้องมีสิทธิ์อะไรไม่ยอมเราผมอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องจะไปแบบนี้อยู่สองสามรอบแต่ว่าถ้าปั๊บนึงก็โดนตัดเข้าไปแหละดูเจ๊ถามผ่านเห็นเลยช่วงเนี้ยมันมาเต็มจริงโอเคคราวนี้มันเริ่มมีการปะทะทางร่างกายกันเมื่อไหร่เริ่มแรงขึ้นหลังจากผมไม่ยอมผมก็ไม่ยอมการปะผมก็มีสิทธิ์ที่จะไปให้ผมไปก่อนพี่ก็ใช้คำพูดแล้วผมพูดแล้วผมก็ไปทำกิจกรรมตอนนี้ผมจะไม่เป็นผู้หาเนี่ยผมอยู่ที่เนี้ยทำปาตอนนั้นสองผมไม่ทำอะไรผิดเนี่ยผิดแล้วก็ไม่จับผิดถ้าผมไปถึงที่นู่นทำผิดพี่ก็จับอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผมไปทำกิจกรรมไปหน้าทำเรียกมาดูกี่ครั้งแล้วเพราะมันยังไม่ทำอะไรผิดตำรวจตอนนั้นดูสิหน้าทำเรียกเขาก็จับอยู่แล้วทำอะไรผิดผมก็ไม่เจอมีคดีในการไปทำกิจกรรมหรือไล่ถ้าครั้งเดียวก็ยังไม่เกิดมีคดีเกิดขึ้นวันนี้ผมก็ต้องวิ่งถึงไปผมก็พยายามจะวิ่งหนีเองคนที่เอกชัยก็โดนล็อกคาประตูแล้วผมว่าวิ่งออกมากลางถนนระหว่างที่โดนล็อกผมก็สามารถหลุดมาได้ผมจึงประสงค์ที่ผมวิ่งมากลางถนนเนี่ยออกก็คือมีการยื้อว่าไม่ให้ขึ้นรถเราไปสลับเราก็วิ่งไปนะมีการตรวจเพราะว่าผมก็อยากให้มาคนเห็นให้พยานเห็นให้คนรู้เห็นว่ามีตำรวจอะไรดึงยื้ออะไรขึ้นแล้วตำรวจตามจริงแล้วตำรวจก็วิ่งออกไปแล้วผมก็บังหลุดแล้วผมก็วิ่งออกมากับถนนแล้วตำรวจมีการติดตามก็วิ่งตามออกมาอีกแล้วมาดึงเข้าระหว่างที่ดึงผมก็รอให้พี่เอกชัยระบาดหลุดขึ้นมาเพื่อได้ขึ้นเมฆแต่เขาไม่หลุดแล้วเขาไม่หลุดซึ่งผมก็ไปอยู่เลยผมก็ไม่ไปอีกแล้วแล้วล่าสุดแล้วตำรวจก็จำนวนมากหลายคนนะผมก็รุนแรงไม่ได้แล้วกระโดดลากเข้ามาขึ้นรถไปอีกครั้งนึงขึ้นไปครั้งหนึ่งผมก็กูมาบาดึงแดดดึงขาจนผมความหน้าลงแล้วก็จับมือไพ่หลังงอเข่างอขาพับจับตรงตัวนี่แหละหน้าความรู้กับพื้นปวดหัวแล้วตอนนั้นเริ่มเจ็บเลยตอนนั้นก็หมดเล่นแล้วคือไม่สามารถกลับถึงได้แล้วหลังจากนั้นผมก็ไปขึ้นรถตู้ยังไงก็ระหว่างที่รอปวดอยู่กับพื้นเนี่ยคุณยืนปากต่อยเขาปาร์ตเมย์เนี่ยก็ผมมีการโทรตามรถตู้เลยซึ่งตอนแรกเราไม่รู้หรอกก็ไม่ควรมีการแค่ไหนที่ว่าจะปล่อยในที่ไหนได้ปุ๊บรถตู้ของสอนอโชคชัยวิ่งมาเทียบเอาแล้วปุ๊บเปิดประตูรอรับผมคนถามขึ้นมาเลยจับตัวยังไงคะคือก็ยกเราตัวเราขึ้นมาหลายคนช่วยไงครับเพราะว่าตัวเราขึ้นมายกแขนบ้างยกขาบ้างช่วยกันก็คนสองคนคงยกไม่ไหวเขาขึ้นรถตู้ขึ้นรถตู้เข้าไปเลยเราดักเราพุ่งเขาดักขาไปไหนคือรถตู้เราเห็นว่าได้รับบาดเจ็บในรถตู้ด้วยเกิดขึ้นได้ยังไงก็พอเปิดตู้ขึ้นมาปุ๊บก็เจอตำรวจอีกคนหนึ่งเป็นรองผู้กำกับสอนอโชคชัยตำรวจโทรกับตำรวจโทรอ่ะก็ท
ครับเราได้จะไปตู้ทั้งนั้นก็เป็นตำรวจที่คนอื่นเราไม่รู้จักแต่ผู้ที่บอกคนที่ผมรู้จักก็ปิดประตูปิดประตูพวกน้องผู้กำกับโชคชัยตำรวจโทรการ์ดโทรอัพเนี่ยก็เอามือฝ่าหัวเรากดลงกระบอกซึ่งตัวน้องผู้กำกับแอบอยู่นั่งอยู่บนไหล่สุดจึงกระจกก็จับหน้าผมหัวผมเนี่ยกดลงกระบอกบอกด้านข้างซึ่งมันเป็นบอกตู้บอกธรรมดานะครับบอกโดยสารทั่วไปจึงไม่ใช่บอกแต่งดีๆนะครับเป็นบอกธรรมดาของสุนทรภพเนี่ยก็จับมือกดข้างหน้าแล้วก็โดดอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสอนอะไรเราไม่รู้ก็หน้ามาด้วยกันนะครับก็ขึ้นมาครับด้วยหลังขึ้นมาด้านตัวนะเอาเข่าขึ้นมาทับหลังเลยโอเคก็ถูกกดอยู่ยังไงเป็นเวลาขึ้นมาทับแล้วก็พอถูกขึ้นมาทับหลังตำรวจอีกแล้วก็มีช่วยดึงแขนดึงขาซึ่งเกิน3คน4คนแน่นอนพอเขาช่วยกันนั่นประตูปิดแล้วนะครับแล้วก็เราเลื่อนที่ออกไปตอนนี้เรายังถือไม่ได้ถือไม่ได้นะครับมันนอนผมนั่งอยู่กับพื้นแล้วที่แบบเดิมมันไม่มีแล้วมันแคบมากก่อนโดยสารเนี่ยตรงนั้นที่มันเล็กมากก็กดลงก็ตัวแขนตัวขาหัวเราอยู่ที่บอกแล้วตำรวจอีกคนนึงขึ้นมาอยู่บนหลังเราขึ้นมาตัวเขาทุกคนเขาทุกคนก็ตัวไปพบว่ามีการเปลี่ยนโยนผ้าดำเสื้อดำมาระยะเนี่ยคุมหัวเราก่อนเดินทางคือก่อนเราดูแล้วจุดหมายจะไปไหนกันทีนี้พี่โจเขาไม่ไปวันนี้ก็วันนั้นยังมีโทรศัพท์เข้ามาสั่งการพี่แต่ผมไม่ทราบเราเป็นใครแล้วครับผมมันก็คือกดอยู่อย่างนั้นได้บอกเขาไหมว่าเจ็บแล้วครับผมเรียกชื่อเลยบอกว่าปล่อยแล้วไอ้อัดเจ็บไม่ไหวแล้วกูรู้สึกแล้วว่ากูเกมมันจบแล้วมันไปไม่ได้แล้วโอเคขอตรงเรื่องการบาดเจ็บตรงนี้นิดนึงภายหลังเข้าใจว่าหลังจากออกจากปปน.4แล้วได้ไปตรวจร่างกายด้วยนะคะทางหมอวินิจฉัยว่ายังไงคะนี่ระหว่างเดินทางไปถึงปปน.4แล้วใช่ไหมขอท่านด้วยอาการบาดเจ็บนิดนึงว่าคุณหมอวินิจฉัยว่าที่เจ็บเนื่องจากการประทะกันเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรบ้างผมรู้สึกเลยนะไปโรงพยาบาลที่เจ็บจากหลังก็คือที่ตากระโดดกดเป็นเวลานานหูจะคือเจ็บมากเพราะรอบนี้เราอยู่ตรงไปลงอีกรอบเราสิ่งเนี่ยหูเราก็ไม่ได้ยินแหละหูมันรู้สึกว่าหูดับแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่จุดดีมันโดนกดมาเป็นเวลานานตามที่ตะทีเนี่ยเราเดินทางแล้วก็หน้าอกซึ่งติดบอกรถตู้เนี่ยมันจะเป็นขอบเป็นที่มันคือหน้าอกเนี่ยเจ็บหนักเลยเพราะว่าตัวทั้งตัวของตำรวจที่ขึ้นมาอยู่บนหลังเราเนี่ยจะทับดีตลอดเวลาก็จะดันไปที่ขอบแต่ที่ผมนี่คือหมอให้ยาแก้หัวเสร็จมาแก้กายกล้ามเนื้อตอนนี้ก็ยังหายใจขัดอยู่นะครับยังหายใจติดขัดอยู่นะคะค่ะตัดต่อไปที่พอจากการเดินทางในรถตู้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะโดยพาตัวไปที่ปปน.4แล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีการกล่าวหาว่ามีการทำลายข้าวของทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหายด้วยนะคะขอให้เล่าตรงนี้ทำจริงหรือเปล่าลืมนิดนึงคือระหว่างในรถตู้เนี่ยยังไม่ถึงปปน.4ก็ตำรวจโทรกันตะพลก็ลงโทรศัพท์ผมซึ่งเป็นข่าวเลยลงโทรศัพท์ผมจากด้านซ้ายเนี่ยลงขึ้นก่อนระหว่างที่ถึงนะลงขึ้นไปแล้วบอกแล้วเฮ้ยเอาไปไม่ได้ตอบอะไรขึ้นมาซึ่งผมได้ทำบ้านในยุ่ยแยกได้อยู่แล้วพอไปถึงปปน.4ปุ๊บก็อีกสักพักหนึ่งยังไม่ได้เข้าที่เดียวนะแต่น่าจะยังอยู่ในรถประมาณ3 นาทีเนี่ยซึ่งรถจอดนิ่งแล้วซึ่งผมไม่รู้ว่าที่ไหนยังไม่เปิดผ้าแต่ว่าก็เปิดภาพขึ้นมาปุ๊บพร้อมจะคุยกันยากก็พร้อมจะคุยยากขึ้นมาก็เป็นกองข้าการตำรวจนครบาล4ก็ลุกขึ้นมาพยายามดึงตัวเราก็ลุกไม่ไหวแล้วคือมันแข็งกร้าวมันชามันไม่มีเลือดไปเลยมันพักอยู่แล้วก็เป็นที่เข้าไปนะนั่งหน้าบอกเราสิก็รอเอกชัยก็จะไม่มาข้างหน้าผมพักคือเคยผมมาถามเอาเอกชัยเขาบอกอยู่ข้างในผมดูได้ผมก็เลยเข้าไปหาข่าวโทรศัพท์เอกชัยอยู่ที่ห้องก็คือเดินตามโทรศัพท์ครับทำให้เอกชัยเลือกตามโทรศัพท์ด้วยลงโทรศัพท์ด้วยแล้วไปทำคอมพิวเตอร์ผ่านตอนไหนคะอ๋อจังครับตอนนั้นหาโทรศัพท์ไม่ให้เนี่ยจนตำรวจก็เรียกกินข้าวกันกินกาแฟบอกก็ผมก็ด่าพอเลยคือเราก็ด่าอยู่แล้วว่าผมไม่ได้มานั่งกินกับเราเจ็บตัวมาขนาดนี้ผมไม่ได้มานั่งกินกาแฟเอาโทรศัพท์คืนมาคือผมอารมณ์เสียแล้วผมเจ็บมากผมก็ด่าเขาอย่างไรทุกอย่างที่ตำรวจประตูพอเข้ามาผมเนี่ยจะผ่านออกไปอีกทีนึงประตูปิดล็อกแล้วจะเป็นประตูของร้านทองครับประตูประเด็นใช่ครับก็คือปิดประตูปิดล็อกแล้วออกไปได้แล้วผมก็เดินตามหาโทรศัพท์เดินหาตำรวจหาโทรศัพท์ดูดมาผมที่ข่าวลงคือจริงหมดผมทำลายข้าวของคือจริงหมด
แต่ก่อนที่ผมจะทุ่มเนี่ยผมขอโทรศัพท์คืนผมไม่ได้มานั่งกินเกาเหลาผมไม่ได้มามีความสุขนะอารมณ์ผมไม่ได้ดีเอาโทรศัพท์คืนมาผมก็เลยสับเบรกเกอร์ข้างในรองเดินข้างน้ำก็ไปสับเบรกเกอร์ลงเดินชักพักคอมพิวเตอร์หลวงครับเฮ้ยอย่าให้อย่าก็เอาโทรศัพท์มาดิพอจะไปเอาโทรศัพท์มาทุกคนผมจะถามเอาโทรศัพท์มาถ้าไม่มาเดี๋ยวต่อทางนัดผมทุ่มหมดเลยแล้วจริงอ่ะเออเลยจัดเสียงข้างหลังมาตามสบายอาจจะสบายใช่ไหมได้ผมก็เลยเดินเข้าห้องไปจับทุ่มเลยฟังข้างในแกบอกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นต้องใจเดี๋ยวนั่งคุยก่อนนั่งคุยก่อนมาขอพักอะไรจะสิที่ว่าไปเลยมั้งใจเย็นก่อนใจเย็นอะไรเจ็บตัวขนาดนี้ก็คือทุ่มคอมพิวเตอร์จริงตรงนี้จะแสดงความรับผิดชอบไหมผมรับอยู่แล้วครับทุ่มจริงแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ก่อนที่ผมจะทุ่มเนี่ยผมไม่ได้ผมต้องการจะบอกว่าผมไม่ได้คนคุมสติอารมณ์ไม่อยู่ไม่ใช่คนแบบเหมือนในละครน้ำเน่าไม่ใช่นะครับผมบอกคุณแล้วว่าเอาโทรศัพท์มาแล้วผมจะทุ่มของทำให้ได้โทรศัพท์ผมบอกคุณแล้วคุณก็ไม่ให้ถ้าต่อไปถ้าคุณไม่ให้อีกเนี่ยเดี๋ยวจอมอนิเตอร์เลยนะเดี๋ยวทุ่มเลยนะเฮ้ยเอากระดาษสีขึ้นมาไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องใจมาคุยก่อนชื่ออะไรครับชื่ออะไรผมผู้ต้องหาสามคดีกับปปช.คุณมาถามผมก็ชื่ออะไรผมก็เลยด่าเขาตาแดงปะผมมาถึงตรงนี้ตำรวจทำงานอย่างนี้เหรอเอาโทรศัพท์ขึ้นมาผมก็เข้าเรื่องผมก็ยามแต่ไม่ไม่มีการตำรวจเรื่องนั่งกินเกาเหลาก่อนนั่งกินเกาเหลาก่อนใจเย็นกูไม่ได้มาแดกเกาเหลาเอาโทรศัพท์ขึ้นมาซึ่งผมอยากขายตามที่ข่าวเขียนน่ะผมด่าจริงผมทุ่มจริงแล้วบอกว่าถ้าไม่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเดี๋ยวจอมอนิเตอร์เลยนะแล้วก็มีเสียงมากทำสบายเลยอะไรใช่ไหมผมก็ทุ่มจอมอนิเตอร์ติดเครื่องฉายอ่ะทุ่มอีกเครื่องนึงถ้าไม่ได้โทรศัพท์นี่ผมก็โดดถีบออกไปนะประตูหน้าเนี่ยผมก็โดดถีบแตกแล้วพังโทรศัพท์มาคืนแล้วโทรศัพท์มาคืนหลังจากที่โทรบอกตำรวจไงว่าให้คืนโทรศัพท์คือระหว่างนั้นเนี่ยมีคนที่เป็นเพื่อนทาง Facebook ก็ส่งข้อความเข้าไปและมีการเปิดอ่านในขณะที่โทรศัพท์ไม่ได้อยู่คุณโชคชัยก็เท่ากับว่าตำรวจเนี่ยมีการเปิดอ่านเราก็เลยมีการโทรประสานกับตำรวจข้างในว่าให้คืนโทรศัพท์ด้วยเพราะเอาโทรศัพท์เข้าไปไม่ถูกต้องถึงตอนนี้ได้โทรศัพท์คืนแล้วโทรศัพท์เป็นยังไงบ้างตอนแรกก็ลาออนที่มาดูดาวเล่นเนี่ยเป็นไปเราตรวจดูรูปก่อนในแกลเลอรี่อย่างก่อนครับดูเล่นยุคของเราอ้าวรูปรวมหมดเลยที่ว่าดูสูงเลยทุกอย่างรูปหมดแล้วก็ดีแกะฝาดูรีบเอามาคืนจากถึงขนาดต้นใส่กรอบยางกับหัวกับหางเราก็ได้แกะดูอ้าวการหายไปด้วยเอ็มบริการการหายด้วยผมก็เลยโทรไปหาเห็นว่ามือถืออยู่ข้างที่เป็นในห้องที่เวลาตรวจอยู่ก็เลยโทรไปหาอะไรกันโทรกันในบนไอ้เหี้ยว่าการเป็นเหี้ยอะไรผมก็ด่าเลยครับซึ่งคือตำรวจเนี่ยผมด่าจริงหมดนะครับที่ข่าวเขียนอ่ะผมจับตายแน่นอนผมผู้ชายเอาตัวขึ้นมาแล้วมึงเอาการเป็นเหี้ยอะไรรถลูกทุกคนเลยการต่อไปด้วยเฮ้ยกูไม่รู้เรื่องเรื่องเหี้ยอะไรผมก็บอกการต่อไปโอเคสรุปว่าโทรศัพท์ลูกถูกลบแล้วก็เมมโมรี่การ์ดไม่อยู่นะคะสรุปประเด็นนะตรงนี้ก็คือความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองคนพยายามจะขึ้นรถทั้งรถเมล์แล้วก็แท็กซี่ของคุณเอกชัยเนี่ยตามที่คุณเอกชัยได้โพสต์เล่าในภายหลังก็คือคุณเอกชัยเข้าไปในแท็กซี่แล้วแล้วก็ตำรวจมาล้อมรถแท็กซี่ไว้จนแท็กซี่ก็เลยตกใจก็บอกให้ลงไปคุณเอกชัยก็เลยไม่สามารถจะเดินทางด้วยแท็กซี่ต่อนะคะประเด็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นก็คือนอกจากเจ็บหน้าอกก็จะมีอาการหูอักเสบจากการกดทับเนาะส่วนเรื่องของการทำลายข้าวของนะคะค่ะเสื้อเหรอคะอ๋อโอเคเสื้อที่วางอยู่ตรงนี้เป็นเสื้อตัวที่ใส่วันนั้นใช่ไหมคะใช่ครับก็มีการดึงฉีกขาดจะช่วยขึ้นมาให้สื่อเก็บภาพสักเล็กน้อยก็ได้ค่ะที่เราช่วยดูชุดเสื้อเสื้อขอภาพเสื้อส่วนที่ฉีกขาดก็คือส่วนปลายแขนจะเป็นข้างวันที่ไปวันที่อยู่ที่ป้ายรถเมล์นะครับวันเช้านั้นนะครับผมเนี่ยใส่เสื้อตัวนี้ผมมีป้ายไวนิลคอนดิชั่นนาฬิกาหรูผืนนี้แล้วก็มีขันแดงสีใบนะผมน่ะมีอุปกรณ์ท่านได้เห็นเนี่ยเสื้อระเกียบนาฬิกามีป้ายไวนิลนาฬิกาเอกชัยเป็นปืนจิตน้ำมีสองผู้ต้องหาก็ไม่ได้เป็นไปก็ยังไม่ถึงที่อยู่ที่ป้ายรถเมล์พลตำรวจตีสุรเชษฐ์หักพานใช้กำลังตำรวจในการทำงานกับคนสองคนมากมายขนาดนี้ฮะ
ผมคิดว่าเพิ่มทรัพยากรบุคคลของตำรวจมากที่ทุ่มเทการทำงานกับคนที่ป้ายเบนิวมีขันแดงขันที่ผมโพสต์นะครับขันขึ้นไปนะครับป้ายเบนิวเนี่ยไม่กระชากนะครับไม่เอาไปแต่เอาขันไปนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะไปยังนะครับก็สรุปว่าเรื่องของผู้ใช้การบาดเจ็บก็บอกแล้วนะคะเรื่องของจุดเริ่มต้นของการยื้อยุ่งจนเป็นที่มาของการบาดเจ็บก็บอกแล้วส่วนเรื่องของการทำให้คอมพิวเตอร์ทรัพย์สินนะคะทำให้ดีผู้ราชการเสียหายรู้สึกจะเป็นของตำรวจใช่ไหมคะก็ยอมรับและยินดีรับผิดชอบในการเสียหายถ้าเกิดว่าจะมีการตั้งข้อหากันนะคะแต่ในจังหวัดนั้นหลังจากที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยโบได้เดินทางเข้าไปเพื่อไปสังเกตการณ์ถึงบกน.ศรีพอดีนะคะเข้าไปถึงก็ทางภูมิกับก็บอกว่าเดือนนี้ไม่เอาเรื่องนะขอกันหน่อยละกันก็คล้ายๆจะขอแลกเปลี่ยนไว้ให้เราไม่เอาเรื่องด้วยเช่นกันนะคะขอตัดกลับไปที่คุณเอกชัยนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมค่ะที่ตั้งใจจะไปทำในวันนั้นเพราะว่าเห็นคนเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเราจะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนอื่นหรือเปล่านะคะและอยากให้คุณเอกชัยช่วยเล่าแผนการกิจกรรมตามที่ประกาศไว้นิดนึงค่ะฮัลโหลคือตามที่ผมโพสเมื่อวันที่15คือก่อนนั้นมันมีข่าวมาว่าคุณประวิตรจะกลับจากสิงคโปร์แล้วก็เปิดบ้านให้รถน้ำที่บ้านพักในซอยลาดพร้าว71พอผมทราบข่าวก็เลยมาหาก็ในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปเยี่ยมคุณเปรมที่บ้านสิงสาวเทเวศแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้ไปเยี่ยมคุณประวิตรนะครับว่าแบบลำเอียงไม่เท่ากันก็เลยไปหาก็เลยเตรียมเพราะว่าทุกทีผมจะใส่นาฬิกาที่ข้อมือทางนี้เพื่อปรับให้เข้าเทศกาลก็เลยเอานาฬิกามาเรียงร้อยเป็นพวงมาลัยเพื่อให้เข้ากับเทศกาลพอดีก็เรียกว่าคราวนี้ทุกทีใส่ที่แขนนะป้าจะไม่อยากได้วันนี้ตุ๊กตาเตรียมให้เป็นพวงมาลัยเลยเผื่อที่ว่าแกจะยอมใจอ่อนมารับแล้วก็เพื่อให้เข้ากับเทศกาลผมก็อุตส่าห์เตรียมปืนฉีดน้ำคนอื่นก็อาจจะแบบว่าเข้าไปรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมนี่ไม่รู้เพราะอาจจะไม่ได้เข้าก็เลยคิดว่าเผื่ออยู่ไกลๆยิงเข้าไปในบ้านก็ยังดีเผื่อจะได้รับน้ำผ่านกำแพงบ้านลงมาแทนอย่างนี้ก็ยังถือว่าโอเคแล้วก็ตามเดิมเหมือนทุกทีก็คือมีการจุดธูป36ดอกกับสีตอซึ่งก็คือก็เตรียมอุปกรณ์ไปหมดไว้เช่นเดียวกันเตรียมไว้หมดทุกอย่างนะแล้วพอปรากฏว่าอย่างตอนที่ไปบ้านเปรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็โพสต์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะไปก็ปรากฏว่าพอผมออกจากบ้านตอนเช้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนทุกครั้งที่ผมไปทำเนียบไปกระทรวงกลาโหมหรือไปอะไรทุกทีผมก็จะโพสต์ไว้ก่อนแล้วก็ออกไปก็ไม่มีอะไรอย่างที่ไปบ้านสิงสาวสัปดาห์ที่แล้วผมก็โพสต์ไว้ก่อนแล้วก็ไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่หน้าบ้านผมจนไปถึงที่หน้าบ้านสิงสาวผมก็กลับดอนก็ดำเนินกิจกรรมตามปกติแบบทุกๆครั้งก็คือจุดธูปแล้วก็สีสอแต่พอคราวนี้ผมโพสต์ล่วงหน้าแล้วปรากฏว่าพอเช้าวันที่16ก่อน6โมงก็มีรถเก๋ง2คันมาจอดหน้าบ้านคือซอยบ้านผมมันไม่ใช่ซอยใหญ่ไม่ใช่ซอยที่แบบเป็นทางลัดทะลุไปซอยนู้นนี่นั่นแบบซอย107หรือ101เพราะฉะนั้นซอยบ้านผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีรถจากภายนอกเข้าออกมามันจะมีแต่รถคนในซอยซึ่งรถคนในซอยเนี่ยผมจำได้หมดผมดูทีเดียวก็รู้แล้วว่าคนรถคันนี้มันของคนในซอยหรือเปล่าแล้วผมเนี่ยตั้งแต่โดนตำรวจทหารบุกบ้านผมหลายครั้งทุกเช้าเนี่ยผมจะตื่นตอนประมาณ6โมงผมจะเปิดผ้าม่านดูหน้าต่างหน้าบ้านทุกครั้งที่ตื่นเช้าดูว่าวันนี้มีอะไรมาหน้าบ้านผมหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าซอยผมไม่ใช่ซอยที่แบบรถเข้าออกเยอะถ้ามีรถแปลกๆหรือคนแปลกหน้าเนี่ยผมจะทันทีเดียวก็รู้เลยแล้วพอตอนเช้าวันนั้นพอผมตื่นมาก่อน6โมงเปิดแง้มหน้าต่างดูเห็นรถ2คันที่จอดแล้วมีคนยืนอยู่สี่สามสี่คนผมก็รู้แล้วว่าตำรวจผมมาแล้วแล้วพอดีจังหวะนั้นพอดีคุณดอนเดินมาพอดีแล้วดอนก็ไปทักทายพวกนั้นแต่ตอนนั้นผมไม่เห็นหน้าแล้วว่าพวกนั้นยังไงเพราะมันยังมืดๆอยู่เห็นไม่ค่อยชัดแต่เห็นมีตะพุ่มตะพุ่มสามสี่คนยืนอยู่ก็รู้แล้วพอผมเห็นดอนเดินมาปุ๊บผมก็รีบลงมาแล้วก็เปิดประตูรับดอนเข้ามาแล้วดอนก็บอกว่าเออเนี่ยเขาเปลี่ยนเวลาแล้วนะเป็น6โมงเช้าผมก็เลยรีบอาบน้ำข้าวเองไม่ได้กินฟันก็ยังไม่ได้แปรงตอนนั้นรีบจะออกไปเพราะว่าพอออกไปตอนนั้นก็มีตำรวจคนหนึ่งที่รู้จักกันเขาก็มาหน้าบ้านอันนี้มาชุดหลังตอนแรกที่ยืนอยู่2
2คันรถนั่นน่าจะสักประมาณเกือบ10คนแล้วมันมีทยอยมาเรื่อยๆตอนหลังๆและเอกตำรวจคนนี้มาหน้าบ้านเขาก็มาเคาะกระจกแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้กูขอเถอะว่าไม่ต้องไปได้ไหมไอ้เราผมก็ไม่พูดอะไรผมก็เปิดฉีดน้ำใส่เขาก่อนแล้วนับแรกดูไม่สนใจแล้วผมก็เดินนะเดินพวกตำรวจเขาก็ไม่ได้ห้ามนะเขาก็ให้เราผ่านนะผมก็คิดว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรละเดินข้ามสะพานลอยมาถึงป้ายรถเมล์ซอย132ตอนนั้นก็รอดูตอนนั้นยังค่อนข้างเช้าอยู่มีคนยืนรอป้ายรถเมล์ไม่ถึง10คนน่าจะสัก 5-6 คนได้แล้วก็รถก็ยังวิ่งอยู่แต่ตอนนั้นดูอยู่ยังไม่มีทั้งรถเมล์รถอะไรที่ยังวิ่งน้อยอยู่แล้วปรากฏว่าสักพักหนึ่งก็ตำรวจชุดนี้ให้เราผ่านนั่นแหละอยู่ๆก็วิ่งข้ามสะพานลอยมาผมเห็นผมชี้ให้ดอนดูเลยเฮ้ยมันวิ่งมาละตอนนั้นผมมั่นใจแล้วว่ามันมาจับแน่มันวิ่งมาแน่ผมก็แต่พอที่จังหวะตอนนั้นรถเมล์แล้วก็แท็กซี่ยังไม่มายังโล่งๆอยู่พอสักพักมันมาถึงลงมาปุ๊บมันก็ร้องทั้งผมทั้งดอนว่าเออให้ขอวันนี้ไม่ไปได้ไหมบอกไม่ได้ผมยังไงก็ต้องไปแล้วพอผมเห็นแท็กซี่มาผมก็โบกแท็กซี่ก็จอดนะแล้วผมเปิดประตูก็จะเข้าไปตำรวจก็ร้องแท็กซี่คันนั้นหมดเลยแล้วแท็กซี่มันก็ตกใจกลัวก็เลยโบกมือปฏิเสธผมไม่เอาแล้วก็รีบไปเลยก็เลยแล้วเขาก็มาล็อกผมลากไปตรงหน้าร้านขายข้าวแกงก็เลยโดนล็อกแล้วตอนนั้นแต่ดอนยังไม่โดนตอนนั้นดอนเห็นว่าผมโดนเขาแล้วเขาก็เลยพยายามแบบหลบตำรวจวิ่งไปวิ่งมาลงไปถนนอะไรนั่นแหละซึ่งตรงนี้ผมก็บอกแล้วมันมีตำรวจคนนึงที่แต่งตัวเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งผมเห็นตอนแรกผมไม่เห็นใจด้วยว่าเป็นพวกไทยมุงก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาบูมดูไปดูมาไม่ใช่หรือว่ามันคุยกับตำรวจแล้วมันมายืนข้างๆด้วยแล้วก็บอกว่านี่ตำรวจใช่ไหมโอ้โหนี่ลงทุนถึงขนาดใส่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมายืนดูบูมเลยขนาดนี้เลยโอ้โหก็ไม่นึกว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนี้เป็นตำรวจที่ปลอมมาผมแล้วบอกแล้วถามเขาก็ไม่ยอมตอบอะไรแล้วเขาก็บอกว่าเออนี่นายไม่ให้ไปนะวันนี้ขอเลยด่าบอกว่าเนี่ยต่อให้มึงแจ้งความกูก็ยอมวันนี้ยังไงก็ไม่ให้ไปนี่ครับค่ะกิจกรรมที่ทำเนี่ยทำไปเพื่อจุดประสงค์อะไรคะคือหลายๆคนรวมถึงบางส่วนในสังคมก็มองว่าเป็นการไปป่วนบ้านเขาหรือเปล่าเขาจะรดน้ำดำหัวเนี่ยเราไปป่วนหรือเปล่าคะเราทำไปทำไมคะทำไมไม่นอนอยู่บ้านก็ตั้งแต่ข่าวเรื่องนาฬิกาที่มีที่มาที่ไปตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนะครับก็เป็นข่าวดังตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ผมก็เริ่มต้นในการเอานาฬิกาใส่กล่องของขวัญห่ออย่างสวยเลยไปให้คุณประวิตรปรากฏว่าเขาก็ไม่ให้ข้าวแต่ผมก็ไม่ยอมกันผมก็พยายามตามเตือนเพราะผมก็ประกาศไปแล้วว่ายังไงผมก็จะตามเตือนแกไปเรื่อยๆจนกว่าแกจะยอมรับนะครับแล้วก็เห็นทุกทีแล้วก็ปรับมุกไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมถามว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ไหมอย่างที่เมื่อวานทางคุณประยุทธ์บอกแถลงแก่นักข่าวว่าการกระทำของเขายอมรับว่าอาจจะรุนแรงเกินไปแต่เขาหาว่าการกระทำของผมเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์ซึ่งผมถามว่าไอ้คำว่าละเมิดสิทธิ์ของคุณคืออะไรอย่างผมเนี่ยไปทั้งกี่ครั้งนะไปทั้งทำเนียบไปทั้งกระทรวงกลาโหมไปทั้งอะไรทุกครั้งเนี่ยผมไปกับดอนแค่สองคนไม่เคยต้องไปปิดถนนเอ่ยหรือว่าทำอะไรที่มันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอยู่แค่บนทางเท้าแค่นั้นเองมีแต่ตำรวจนั่นแหละที่มากันเป็นสิบทุกครั้งถามว่ามันก็ไม่ถึงกับกีดขวางเพราะว่าคนที่เดินบนทางเท้าก็ไม่ได้มากมายเพราะฉะนั้นจะถามว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ไหมก็ไม่ละเมิดสิทธิ์นะครับแม้แต่ในวันจันทร์ที่ผ่านมาที่เราจะไปบ้านของคุณประยุทธ์เนี่ยที่ซอย71เราก็ไปกันแค่2คนเองได้คุณประวิตรเนี่ยที่ซอยลาดพร้าว71เนี่ยเราก็ไปกันแค่2คนไม่ได้ทำให้ถนนต้องปิดเลยคุณตันหาเพราะว่าซอยลาดพร้าว71เนี่ยมันก็ถนนไม่ได้ใหญ่คุณตันหาที่เอาที่บอกว่าจัดงานแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วคุณก็เอาตำรวจไปเป็นขยโงหรือปิดล้อมนั่นแหละคุณตันหาที่ทำให้เราเมื่อสิเพราะทำให้คนที่ผ่านถนนตรงนั้นนะเขาไปมาลำบากดูตามข่าวแล้วเห็นบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่มีการตรวจค้นกันเลยทุกคันเลยอะไรนั่นผมมองว่านี่แหละละเมิดสิทธิ์ของผมไป2คนไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ซะหน่อยค่ะขอบคุณค่ะก็ยืนยันว่าเป็นการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่อหมู่คนสาธารณะนะคะตอนนี้จะขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมนะคะคุณนริศพงศ์ช่วยให้รายละเอียดข้อกฎหมายจะว่าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายยาทำนี้นะคะครับขอบคุณมากครับทุกอย่างต้องฟังเข้าใจจริงก่อนนะเราถึงมาสรุปว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดเราคงไป
เลือกข้างกับคนที่กระทำความผิดแล้วบอกว่าเขาถูกของไม่ได้ผมพยานหลักฐานเป็นตัวบอกถึงพฤติกรรมต่างๆที่ทำให้บุคคลต่างๆต้องรับความผิดทางกฎหมายและลงโทษตามกฎหมายอันนี้กฎหมายเก็บจริงๆประเด็นที่จะต้องมองต่อไปว่าสองท่านนี้ในวันนั้นเนี่ยทำผิดกฎหมายหรือไม่ตำรวจมาควบคุมตัวไปมีเหตุผลตามกฎหมายที่สามารถจะมาอุ้มไปหรือควบคุมตัวไปได้หรือไม่อย่างไรสรุปมาถึงวันนี้ได้แน่นอนว่าสองท่านนี้มิได้มีเหตุผลอะไรเลยที่ตำรวจประมาณทั้ง10คนเนี่ยมาเอาตัวไปในที่สาธารณะบนถนนนะครับเพราะ1ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา2ไม่ได้มีความผิดซึ่งหน้าไม่มีเหตุใดอะไรทั้งสิ้นเลยที่จะควบคุมตัวได้แต่เมื่อเหตุการณ์ในการควบคุมตัวไปในลักษณะที่ค่อนข้างรุนแรงก็คือมีการกดมีการลากไปที่ถุงปากก็ดีหรือมีการที่เอาขึ้นรถไปกดหลังกดหัวแล้วแต่ตามที่ทางผู้เสียหายทั้งสองได้ชี้แจงไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยเมื่อสรุปเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเมื่อสองท่านนี้ไม่ได้กระทำความผิดการควบคุมตัวในวันนั้นก็กลับเป็นภาระตำรวจที่กระทำความผิดนะครับปฏิเสธไม่ได้นะว่าวันนั้นกระทำต่อประชาชนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและละเมิดซึ่งเมื่อสรุปเบื้องต้นไปถึงนั้นแล้วเนี่ยผมจะไปวิเคราะห์ว่าสิ่งต่างๆที่ตำรวจได้กระทำต่อทั้งสองท่านเนี่ยมันอยู่ในกรอบของกฎหมายอะไรบ้างเราจะเริ่มต้นประมวลกฎหมายอาญาก่อนเกี่ยวกับไปจำกัดสิทธิ์เขาเกี่ยวกับการจับเขาอย่างนี้ต้องกำจัดไปกดเกี่ยวกับความผิดสัตย์เสรีภาพนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาให้กำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าขืนใจกระทำการใดๆอย่างเงี้ยทำให้เขาไม่ยอมรับว่าเขาผิดอะไรแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าผิดอะไรนะครับนี่เป็นหนึ่งเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบในเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงนะครับข้อสำคัญเราต้องลงรายละเอียดเยอะเลยว่าการควบคุมตัววันนั้นไปเนี่ยตำรวจมีอาวุธไหมนะครับเราจอดลึกเลยฮะเพราะว่าเวลาเราโดนตำรวจแจ้งความเนี่ยตำรวจจะละเอียดในการลงข้อหากับผู้ที่ถูกกล่าวหาชุดประเด็นผมก็กำลังชำแหละเลยว่าตำรวจต้องรับผิดชอบอะไรบ้างในหมวดของความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงอันดับหนึ่งก็คือขืนใจสองมีอาวุธปืนไหมทำให้เขาตกใจไหมจะปฏิเสธไหมว่าตำรวจวันนั้นไม่มีอาวุธปืนก็ว่าไปก็ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดอีกประเด็นนึงคือโน้มเอียงกักขังผู้อื่นให้เสียเสรีภาพผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าใครไม่อยู่ในจุดตรงนั้นเนี่ยจะไม่รู้สึกความหวาดกลัวเอาง่ายๆถ้าถูกอุ้มไปถูกกระพาผิดหน้าไปเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยหัวใจวายตายได้นะเพราะตกใจผมถามว่าใครจะรับผิดชอบเขาถ้าเขาตายไปด้วยหัวใจล้มเหลวเพราะเขาไม่ได้เชิญปกติลูกไม่ได้เรียกไปสน.ตามปกติแต่เขามาอุ้มไปผมไม่ใช่คำนั้นผมจะควบคุมตัวไปโดยไม่ชอบตรงนี้อันตรายสำหรับพนักงานตำรวจที่ทำหน้าที่ฉะนั้นเมื่อมีความผิดเกี่ยวกับตัวเกี่ยวกับเสรีภาพของทั้งสองท่านแล้วเนี่ยมันจะไปเกี่ยวพันเรื่องเมื่อตำรวจทำไม่ชอบแล้วเกิดอะไรขึ้นมันมีมาตรา157ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าตำรวจทำผิดตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอย่างแน่นอนซึ่งเป็นภาระใหญ่สำหรับคณะบุคคลที่ร่วมกันจับคุมเขาในวันนั้นนะอีกมวลหนึ่งคือเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เราจะทราบดีว่าโทรศัพท์ถูกยึดไปแต่ผมกำลังตีความว่าการเอาไปเป็นการลักทรัพย์เขาไม่ได้ยินยอมการลักทรัพย์ตรงนั้นไปเนี่ยถ้ามีอาวุธปืนเนี่ยนะกฎหมายเขียนว่าเป็นชิงทรัพย์นะใช้กำลังประทุษร้ายนะฮะไม่จำเป็นต้องจ่อหัวครับเมื่อมีปืนทุกคนตกใจครับนะครับเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยถ้าไม่มีการประทุษร้ายไม่มีอาวุธปืนก็คงมีการที่จะไม่ให้โทรศัพท์ไปเพราะเป็นสิทธิส่วนตัวโทรศัพท์ที่เป็นสิทธิส่วนตัวจริงๆ3มันข้ามไปเลยว่าถ้ามันร่วมกัน3คนเนี่ยมันหนักไปคนซ้ำนะตรงนี้เป็นหมวดที่ผมกำลังคิดว่าเราคงต้องแจ้งรายละเอียดเนื่องจากว่าเอาโทรศัพท์ไปแล้วเนี่ยความผิดสำเร็จเกิดแล้วประเด็นคือเอากลับมาคืนไม่ใช่ทำให้ความผิดจบลงผมขโมยเงินท่านไปผมกลับมาคืนความผิดนะครับ
ว่าผิดมันสำเร็จจะต้องมีเหตุยังไงก็ว่ากันการทำลายสินค้าการทำลายข้อมูลเป็นการทำให้เสียทรัพย์ข้อหาค่อนข้างเยอะนะฮะตำรวจชุดนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับในข้อหาที่ทำการต่อบุคคลนี้ฮะสอดรับสำคัญที่สุดนอกเหนือประมวลกฎหมายอาญาคืออะไรครับเรามีรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งประเทศโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะอธิบดีหรือว่าคนธรรมดามีรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุ้มครองเท่ากันแต่สิ่งสำคัญในรัฐธรรมนูญมาตรา28นะครับผมขออนุญาตนะฮะบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายการจับและการควบคุมขังผู้บุคคลอย่ากระทำไม่ได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติผมบอกแล้วว่านี้ก็ไม่มีนะครับฉะนั้นละเมิดรัฐธรรมนูญในมาตรา28นะครับแล้วก็ในวรรค2การค้นตัวบุคคลและภาระการกระทำอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพนั้นในชีวิตร่างกายจะทำไม่ได้เห็นไหมครับมาตรา28ชัดเจนมากว่าการละเมิดบุคคลในรัฐธรรมนูญมันสูงกว่าการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาแน่นอนแต่มันก็เป็นบทบัญญัติที่ต้องรับผิดชอบทางอาญาข้อสำคัญที่สุดเรามีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิเสรีภาพนะครับซึ่งไทยเข้าเป็นภาคีแล้วเคยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเรื่องเกี่ยวกับบุคคลจะถูกทรมานหรือได้รับปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรืออับชาไม่ได้ในข้อ7นี้ผมเห็นว่าทางคุณโชคชัยน่าจะถูกกระทำการโดยอย่างไร้มนุษยธรรมนะครับอันนี้เป็นเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎบัตรประชาชาติปฏิญญาว่าสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถูกนะฮะเขาบอกไงครับบุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในร่างกายบุคคลจะถูกจับคุมหรือถูกควบคุมโดยอำเภอใจไม่ได้บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนไม่ได้ยกเว้นมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติขณะจับคุมบุคคลที่ถูกจับคุมต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผลในการจับคุมและต้องได้รับแจ้งถึงข้อหาโดยการจับคุมโดยพลทั้งสองท่านไม่มีเลยชัดไหมครับข้อ5นะครับบุคคลที่ถูกจับคุมควบคุมโดยไม่ชอบมีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนนั่นกำลังบอกว่าถ้าผ่านกระบวนการยาไปแล้วเนี่ยกฎหมายยาไปแล้วเนี่ยในทางละเมิดที่หูดับไปก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยคงต้องมีการฟ้องร้องทางเมื่อเพื่อเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนคืนให้บุคคลเหล่านี้ต่อไปนะครับฉะนั้นเมื่อแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันมีรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งคือก็มีข้อ19ของปริญญาสากลบอกว่าบุคคลมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็นโดยปัจจัยการแทรกแซงก็เป็นมีสิทธิได้เสรีภาพในการอะไรทำนั้นผมรวมๆแล้วก็คือสิ่งที่หน้าที่ของผมวันนี้คือรวบรวมข้อเท็จจริงรวบรวมสิ่งที่ตำรวจปฏิบัติต่อประชาชนโดยผิดกฎหมายและก็จัดดำเนินการตามกฎหมายในสิ่งที่ตำรวจที่ได้กระทำต่อประชาชนอย่างไร้อิสรภาพและไร้เสรีภาพอย่างรุนแรงนะครับซึ่งในเบื้องต้นผมขออนุญาตชี้แจงท่านสื่อมวลชนพอสังเกตเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับประเด็นตามที่ได้แถลงไปนะคะมีประเด็นในส่วนของการปฏิบัติการที่อยู่นอกกฎหมายชัดเจนนะคะมีคำถามถึงแรงจูงใจของผู้สั่งการว่าทำไปเพื่ออะไรนะคะเพื่อรักษาชื่อเสียงของใครหรือเพื่อเอาใจนายหรือไม่นะคะมีประเด็นข้อกังวลว่าคนระดับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขั้วตำแหน่งหัวหน้าคสช.รับเงินเดือน2,000นะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีที่เป็นการให้ท้ายเจ้าหน้าที่นะคะและกลับขาวเป็นดำกลับดำเป็นขาวทำให้เราไม่สามารถจะไว้ใจในต้นทางของกระบวนการยุติธรรมได้อีกต่อไปนะคะจึงวันนี้อยากขอชวนสังคมมาตั้งหลักนะคะรวมถึงสื่อมีสื่อหลายฝ่ายเราเข้าใจนะคะบางทีไปพาดหัวเนี่ยก็ทำให้รู้สึกเจ็บปวดนะคะที่ไม่สนใจข้อเท็จจริงเลยวันนี้อยากชวนมาตั้งหลักว่ามันไม่ใช่เรื่องของฝักฝ่ายทางการเมือง
หรือใครจะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรสองคนผู้เสียหายในที่นี้ก็ไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดในหมู่นักกิจกรรมเขามีเพียงความจริงที่จะมาพูดให้ฟังสิ่งที่เราจะมารักษาร่วมกันในวันนี้คือหลักนิติธรรมที่ไม่ว่าใครจะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรเราก็จะต้องได้ใช้ร่วมกันนะคะประเด็นในวันนี้ก็คือนี่ที่อยากสื่อสารแล้วก็ถามหาความรับผิดชอบจากผู้สั่งการนะคะหากว่าภายในวันศุกร์นี้ยังไม่มีการสื่อสารที่เหมาะสมก็คิดว่าคงเห็นแล้วว่าความพร้อมของผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายของเรานั้นพร้อมขนาดไหนก็คงจะได้มีการพิจารณาฟ้องตรงนะคะคงจะไม่ไปแจ้งความผ่านตำรวจหรืออัยการนั่นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราทำได้ค่ะขออนุญาตครับเดี๋ยวจะเกิดความไม่สมบูรณ์เรากำลังบอกว่าตำรวจกระทำการในการรับเป็นปฏิบัติหน้าที่และผิดกฎหมายเนี่ยผมต้องกลับมาสองท่านนะโดยต้องยอมรับว่าสิ่งที่คุณโชคชัยได้ทำไปการทำลายทรัพย์สินเนี่ยไม่ว่าจะโยนอะไรทิ้งก็แล้วแต่ต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้ต้องยอมรับผิดชอบว่าเป็นการทำให้เสียทรัพย์ซึ่งอันนี้ถ้าผมจะชำระค่าเดียวไม่ได้เพราะฝ่ายคุณโชคชัยก็ทำผิดกฎหมายเหมือนกันแต่มูลเหตุชักจูงใจในการที่คุณโชคชัยทำว่าถูกกดดันกดขี่ถูกกดหัวกดเข่าอะไรก็ไปชี้แจงต่อศาลว่าการทำลายทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นเหตุที่ไปกู้ผมมาที่โรงพยาบาลถ้าสมมติไม่กู้ผมมาแต่ถามว่าคุณโชคชัยจะเป็นทำลายเขาคงทำลายไม่ได้เพราะไม่ถูกกู้มาใช่ไหมแต่เบื้องต้นปฏิเสธไม่ได้ในความรับผิดว่าการโยนของทำลายทรัพย์สินราชการเป็นความผิดที่ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นนะครับขอคำถามนะส่วนประเด็นเมื่อกี้ที่คุณนริพงศ์ได้เสริมเนี่ยอยากฝากให้สื่อได้เอ๊ะและตั้งคำถามสักนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมประเด็นนั้นตำรวจไม่ตั้งข้อหาตอนนี้ขอคำถามจากที่นริพงศ์ที่นริพงศ์ช่วยแจงรายละเอียดกระบวนการที่จะเจ้าหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ว่าจะเริ่มยังไงอะไรครับต้องเรียนก่อนนะว่าเรากำลังประเมินสถานการณ์โดยรวมโดยภาพกว้างข้อเท็จจริงจริงมันอาจจะไปลงลึกในเชิงของตรงกับองค์ประกอบในความผิดตามกฎหมายอะไรเนี่ยต้องเรียนเบื้องต้นว่าขอสอบข้อเท็จจริงทั้งพยานบุคคลและพยานหลักฐานต่างๆว่าสิ่งที่ทั้งสองท่านได้บอกต่อสื่อมวลชนในวันเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยมันมีพยานหลักฐานอะไรที่เข้าข้อเท็จจริงทางเข้าข้อกฎหมายในมาตราต่างๆที่ผมเปิดกว้างเอาไว้ฉะนั้นถ้ามันมีพยานหลักฐานเปลี่ยนไปในจุดใดก็แล้วแต่เราจะใช้สิ่งที่เกิดขึ้นตามพยานหลักฐานนั้นดำเนินคดีต่อตำรวจต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ภาพกว้างถึงประมาณนี้นะฮะแต่สุดท้ายถ้ามันลงลึกยังไงผมจะมาชี้แจงอีกทีนะครับกระบวนการที่จะฟ้องผมชี้แจงได้คือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราไปร้องเราไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเราฟ้องตำรวจเองเนี่ยมันก็เป็นผู้กรณีความขัดแย้งอยู่แล้วนะฮะเราในฐานะเป็นนักกฎหมายด้วยนะฮะผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสมาคมทนายความเนี่ยมีมา61ปีนะฮะอย่างเดียวครับเราช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายฉะนั้นสิ่งที่เราลงมาตรงนี้เรายอมรับว่าเหตุการณ์ตรงนี้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยครับไม่กลัวครับเราอยู่ในความถูกต้องอย่าไปกลัวเพราะถ้านักกฎหมายในฐานะทนายความไม่กล้าสู้ของจริงแล้วเนี่ยอะไรจะไปสู้ครับอะไรจะไปต่อสู้กับกระบวนการที่มันไม่ถูกต้องได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็รวบรวมทุกอย่างก่อนนะฮะแล้วคงสรุปสำนวนด้วยการดำเนินคดีฟ้องโดยตรงไม่ผ่านพนักงานสอบสวนนะครับก็ต้องเอาเหตุที่ไปบอกศาลแล้วขอเบิกความไต่สวนมูลฟ้องเอาความจริงไปให้ศาลเห็นว่าคดีที่มีมูลที่จะประทับรับฟ้องในความผิดต่างๆที่เรานำเสนอไปเบื้องต้นหรือไม่อย่างไรนะครับการเรียกค่าเสียหายคงยังไปลงเรื่องตรงนั้นไม่ได้นะครับผมอ้างรับมูลตรงนี้คือวันนี้ผมพิสูจน์ก่อนว่าถ้าคุณโชคชัยเนี่ยถูกดับไปจริงจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงเนี่ยมีปัญหาว่าคนถูกดับไปข้างกระทบถึงความเป็นอยู่ในวันนี้จนตายไหมอยู่แล้วไม่ดีทั้งข้างเลยเนี่ยมันเป็นอันตรายสาหัสไหมมันรักษาเกิน21วันไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งผมขออนุญาต
รวบรวมข้อเท็จจริงจริงนะครับตอบไม่ได้ครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณโชคชัยว่าถ้าหมอบอกว่าเกิดจากการกระทำอยากได้ที่ตำรวจจริงเราค่อยมาประเมินถึงความเสียหายต่อไปนะครับเอกที่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ยาวไหนต่อก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมสิ่งที่ผมทำมาตลอดก็คือผมไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและสิ่งที่ผมทำก็คือผมต้องการเรียกร้องให้คุณประวิตรเนี่ยรับผิดชอบเรื่องนาฬิกานะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันปลิวหายไปแสบสายลมเหมือนคดีที่ผ่านๆมาอย่างนั้นแล้วผมก็ปฏิญาณไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ายังไงผมก็จะต้องมอบแก่ให้แก่จนได้คือจะไปยื่นต่อใช่ก็ไปก็จะคอยเช็คดูว่าแกไปที่ไหนเรื่อยๆนะครับเขาเจอเหตุการณ์ซ้ำเขาเจอเหตุการณ์ซ้ำแกแบบอันนั้นฮัลโหลอันนั้นเป็นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกก็ต้องพิจารณาไปตามสถานการณ์นะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันรู้สึกว่ารุนแรงเกินเหตุเพราะว่าทุกทีมันไม่ขนาดนี้เราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นคำสั่งโดยตรงของเขาหรือว่าเป็นพวกลูกน้องอยากเอาหน้านายแล้วต้องทำเป็นพิเศษเพราะทุกครั้งมันไม่เห็นมีอย่างนี้เลยแต่ว่ายังไงก็คือเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าถ้าหากเป็นสถานการณ์พิเศษอาจจะต้องมีการปรับแผนซะหน่อยโชควันนั้นที่อารมณ์รุนแรงไปที่ต้องขอโทษเจ้าหน้าที่เขาไม่หรือว่าที่ว่าขอโทษแล้วที่วันนั้นที่รุนแรงไปเนี่ยต้องแบบพวกแม่ถึงไว้เราคิดว่าโอเคแล้วขอโทษครับแต่ถ้าเกิดมีโชคเดี๋ยวไม่ได้ขอโทษเลยครับเพราะว่านั้นผมโกรธมากแล้วโหดมากเราไปแบบเจ็บตัวเหมือนแบบถูกไปแบบเราไม่ได้ไปแบบสบายนะครับไม่ได้ถูกเชิญไปสักรุ่นไปสบายเลยแต่เราไปนั่งกินข้าวได้ปกติเราไม่ขอแฮปปี้ที่จะไปแบบจนเราไปนะครับผมจนเราไปแล้วเอาไปนั่งเป็นอยู่ในบ้านจนเราก็ติดทำลายจนนะฮะแต่ผมคิดนะผมว่าถ้าได้ความเข้าใจผมว่าจะดีจะใช้แต่คุณทำผมเจ็บมากกว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยแค่เข้าของเนี่ยผมไม่ได้ทำร้ายตำรวจเนี่ยผมไม่ได้ทุบใส่หน้าตำรวจทุบใส่พื้นแต่เศษที่ผมทุบไปเนี่ยผมคิดว่ามันเล็กน้อยมากสำหรับผมนะสิ่งที่ผมเจ็บตัวเจ็บใจเนี่ยเจ็บมากกว่าจริงนะครับใครที่เป็นผมจะไม่รู้ที่ว่ามันเจ็บมากกว่าที่เรียกร้องว่าจะมีให้ผู้สั่งการออกมารับผิดชอบอะค่ะถ้าเขาออกมาคือต้องการให้เขาทำอะไรอะคะก็ขอดูไอเดียตำรวจบ้างแล้วกันค่ะว่าจะออกมารับผิดชอบยังไงขอให้เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ความคิดสักนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกในฐานะนักกิจกรรมก็อยากจะบอกไปถึงพี่น้องตำรวจระดับปฏิบัติการทั้งหมดให้ตั้งหลักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นจากกรณีนี้ค่ะว่าการที่เราบอกว่าทำตามคำสั่งทำตามคำสั่งเนี่ยถึงเวลาที่เราต้องรับผิดชอบกับการกระทำนั้นจะมีผู้บังคับบัญชาคนไหนออกมาปกป้องเราไหมนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะมีไอเดียโชคที่มีผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้ารุนแรงไปก็ต้องขอโทษด้วยเนี่ยยกเลิกเขาไหมตั้งเตาเดินตามข่าวที่ไม่ได้ไปยุ่งก่อนถ้ารุนแรงไปก็ต้องขอโทษด้วยนี่แสดงเห็นความยอมรับไปแล้วนะครับว่าระดับนายกรัฐมนตรีใช้คำพูดว่าถ้ารุนแรงไปแล้วขอโทษด้วยนี่แสดงว่าเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นจริงแน่นอนถึงระดับนายกใช้คำว่ารุนแรงไปแล้วขอโทษด้วยสังคมต้องเชื่อถือได้เลยว่าวันนี้รุนแรงจริงฟังจากนายกขอโทษเนี่ยแน่นอนมันต้องแรงจริงก็ยังไปยุ่งแต่ตัวชาวขอโทษผมเนี่ยเชื่อเลยไหมครับข้อความนี้แล้วเจ็บที่ผมเจ็บจริงตัวจริงเนี่ยผมใช้ข้อความจริงๆเนี่ยคือคนทั้งสังคมอ่ะเขาต้องคิดแล้วว่าคนไม่เจ็บจริงมันทำได้ขนาดนี้นะผมเป็นผู้ต้องหามา3สน.นะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมครับนี่วันนี้ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเจ็บมากกว่าเป็นผู้ต้องหาอีกนะครับไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วยกโทษให้ไหมอ๋อแต่ไม่ยอมพูดครับแต่ไม่ยอมพูดครับ
็ต้องรอดูว่าผู้พิพากษาเขาจะออกมาสังเกตอย่างไรก่อนนะก็ให้แพทย์กล่าวไว้นิดนึงแบบแพทย์รู้ที่บอกว่าเป็นผู้ต้องหาสารสนองก็คือในคดีรุ่นคนอยากเลือกตั้งทันกับสารสารทั้ง58ทั้งชุมนุมจะช่วยผลด้วยนะคะมีคำถามอีกไหมคะขอคำถามหนักๆได้เลยนะคะก่อนจะลากันไปเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสเท่ากับพลเอกประยุทธ์นะคะที่พูดจาแสดงอารมณ์ไม่ว่าจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องมีสาระไม่มีสาระก็ได้พื้นที่สื่อทุกสำนักตลอดเวลาเราก็มีแนวโอกาสนี้อยากจะทำให้ทุกอย่างชัดเจนมากที่สุดนะคะถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะก็ยังอยู่ส่งนะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมไปสัมภาษณ์แยกเดี่ยวกันได้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะท่านนายกสมาคมกรรมการท่านสมาคมการทำประเทศไทยในภาวะแบบนี้นะคะไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่ากฎหมายที่ซึ่งตรงต่อประชาชนของเราเองค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ